3หนทางสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จแบบเด็ดยอด3เคล็ดลับในวันนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันพวกเราทุกคนถึงหนทางสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยแบบง่ายดายแบบเด็ดยอดเคล็ดลับแรกสิ่งที่คนสำเร็จมีอย่างหนึ่งที่โคตรเหมือนกันนั่นก็คือการที่เราจะทำอะไรสำเร็จมันต้องมีความรักในสิ่งที่ทำถ้าไม่รักในสิ่งที่ทำความสำเร็จจะมายากความสำเร็จจะรู้สึกว่าเหนื่อยความสำเร็จจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามครูจะบอกแบบนี้ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเราไม่มีความสุขเรายังไม่ได้รักมันทั้งหมดครูจะบอกพวกเราแบบนี้ถ้าวันนี้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ชอบมันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแค่มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารักมากก็มากพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วครูขาหนูเขินมากเวลาออกมาไลฟ์หน้ากล้องหนูรักผลลัพธ์หนูรักผลลัพธ์ของการขายหนูรู้ว่าขายแล้วหนูจะมีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวหนูจะมีเงินมาส่งลูกเรียนหนังสือดีๆถ้าหนูรักผลลัพธ์ของการขายแค่นั้นก็มากพอที่หนูจะทำมันได้ดีแล้วลูกเราจะไม่มีข้ออ้างในการทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นคนสำเร็จนะลูกเขาจะหาเหตุผลให้ตัวเองสำเร็จแม้นเป็นเพียงเหตุผลเดียวก็มากเกินพอข้อ2ครูจะบอกแบบนี้เราหลายคนกำลังแบกความคาดหวังแบกความสำเร็จครูจะบอกว่าถ้าอยากรวยถ้าอยากสำเร็จจริงๆหยุดแบกเอาสิ่งที่แบกแล้วหนักอึ้งในหัวใจแบกความรับผิดชอบแบกความสำเร็จของคนอื่นแบกความคาดหวังจากคนอื่นเอามันลงเสียครูจะบอกเราว่าความสำเร็จต้องไม่รู้สึกแบกแต่มันจะต้องรู้สึกเบาความรับผิดชอบที่แท้คือมีความสุขที่ได้ทำมันและรู้สึกอยากจะรับความสำเร็จรับผลของการกระทำอย่างมีความสุขเคล็ดลับข้อสุดท้ายครูจะบอกเลยนะหนทางสู่ความร่ำรวยและหนทางสู่ความสำเร็จง่ายนิดเดียวนั่นก็คือจงทำความเพียรให้ถึงจุดสุดยอดครูอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตเราเปรียบเสมือนภูเขาเรามีภูเขาคนละ1ลูกค่ะเรามีจุดสุดยอดของเราทุกคนค่ะทำไมครูถึงเปรียบเทียบว่าเราทุกคนมีภูเขาคนละลูกฟังครูรุ้งให้ดีนะคะถ้าหนูเผลอไปปีนภูเขาผิดลูกไปปีนภูเขาของชาวบ้านเขาแปลว่าหนูไปเปรียบเทียบความสำเร็จของหนูกับคนอื่นเมื่อไรพังค่ะลูกเรามีภูเขาคนละ1ลูกและเราทุกคนต่างมีจุดสุดยอดของเราเรามีจุดสุดยอดบนภูเขาลูกของเราที่ไปถึงแล้วมันรู้สึกนี่คือความสำเร็จของฉัน yesข้อสรุปที่ครูรุ้งจะบอกเราก็คือจงทำให้ถึงและจงเพียรให้ถูกลูกไปถึงจุดสุดยอดที่มันเป็นจุดสุดยอดของเราจริงๆไม่ใช่ไปที่จุดสุดยอดของคนอื่นจะได้รู้ว่าไอ้ที่ยอดสุดภูเขายอดสุดของเรามันชื่นใจขนาดไหนมันมีความสุขขนาดไหน